จะมีบางส่วนที่ถ้าเราจะเห็นก็จะคือจะเป็นแบบเหมือนสวนสำหรับนั่งสมาธิวิปัสสนาจำลองมาจากสวนโมกข์อะไรเงี้ยพระอย่างเจดีย์ก็จำลองมาจากพระธาตุชายาไงครับก็คือเป็นวิธีแบบคนทางใต้ใช่รูปแบบจะเป็นทางใต้หมดเลยครับก็เลยพามานมัสการก็เดี๋ยวเราก็ไปไหว้ครับไปพระสารีริกธาตุกันก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าจะพาเพื่อนๆแล้วก็ติ๊กมาคือสมัยก่อนก็จะเป็นที่ของโจรมาอยู่โจรสลัดเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่กันเยอะก็เลยตั้งชื่อนี้ปัจจุบันก็เป็นชุมชนชาวประมงครับก็จะมาหลบคลื่นที่นี่แล้วก็ออกหาปลาก็ยังเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของที่นี่อยู่เราจะเห็นได้แล้วก็ไล่ๆมาก็จริงๆมันก็ยังแทบจะที่มองเห็นเราก็ไม่เห็นรีสอร์ทอะไรเลยยังไม่มีผมก็ชอบมามันจะมีความรู้สึกเหมือนเราปัจจุบันถ้าใครมาเที่ยวเฉวงจะหาความรู้สึกนั้นไม่ได้แล้วแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเฉวงมันเป็นหาดแบบนี้เลยไม่มีคนมีชาวประมงอยู่กลุ่มนึงก็เดินนั่งเล่นจูงลูกมะพร้าวเล่นสัก30ปีที่แล้วนะที่พี่เดินเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเมื่อกี้ที่พี่ตุ่มบอกว่าเป็นอันซีนสมุยพามาในที่ที่ไม่ค่อยมีใครพามาต้องคนท้องถิ่นอย่างเด็กบ้านนี่เด็กบ้านพรุ่งนี้พี่หนึ่งจะพาผมพวกเราไปใบหมู่เกาะอีก2เกาะ2เกาะจริงๆมันเป็นหมู่เกาะหลายๆเกาะเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าที่เราจะไปก็คืออย่างที่เห็นจากหลังบ้านก็คือเกาะมัสสุมครับแล้วก็ไปนอนพักที่เกาะแตนระหว่าง2เกาะนี้เราก็จะมีการดำน้ำสนอร์เคลิ่งกันสนุกยินดีครับยินดีขอบคุณครับเชียร์สครับสักระยะหนึ่งครับโหถนนที่วิ่งเลียบทะเลเนี่ยดีมากเลยโล่งๆเลยแล้วก็เรียบเรียบเนี่ยครับเสน่ห์ของสมุยอย่างหนึ่งได้กับพี่ไหมท้องฟ้าสีครามดินแดนงดงามจะบอกใครไปด้วยกันกับพี่ไหมไปด้วยกันกับพี่ไหมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ท่าเรือบ้านท้องกลูดใช่ครับครับที่เห็นข้างหน้าเห็นไหมฮะดูอย่างนี้ก็ดูใกล้นะครับแต่จริงอย่างเกาะแตนใช้เวลา15นาทีได้ครับที่เราจะไปก็นู้นก่อนนะฮะใต้ขาวๆอยู่มัสสุมกับมัสสุมครับแต่สักครึ่งชั่วโมงตอนนี้ประมาณเที่ยง35นาทีครับที่เกาะมัสสุมซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับเกาะสมุยแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเกาะแตมนะครับ
นี้อากาศดีมากเลยทรายขาวเป็นเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีเจ้าของแล้วหรือยังรู้สึกว่ามึนๆนิดๆนะมีหน้าพี่บอยไม่ให้พูดไม่ค่อยจาเลยก็จะคล้ายๆที่บ้านก็คือลักษณะของแนวตารางก็จะตัดพื้นที่ให้น้ำทะเลสองส่วนครับน้ำลึกกับน้ำตื้นเลยเออจะเป็นระบบคล้ายกันเนี่ยอย่างผมมองไปตรงเนี้ยก็เหมือนกับใกล้มากอ่ะใกล้สมุยอ่ะนี่เราถึงมั้ยที่ตรงไปถึงเขาผ่านนั่นคืออืมสิ่งก่อสร้างโอ้โหนอกจากมีขยะที่ติดมากับทะเลครับแล้วก็ขวดท่องเที่ยวครับเป็นที่เข้าใจกันได้ครับตอนนี้ดีครับอากาศดีโล่งโปร่งสบายฉะนั้นทรายก็จะสะอาดมันจะทรายสะอาดเพราะถ้าฝนตกเนี่ยทรายมันจะสีมันจะเข้มไม่ค่อยสวยเรานอนนี่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งร่มนะเขาก็จะมีต้นไม้แนวต้นไม้ร่มลันช์กับลันช์โอ้โหนำไปดูแล้วหนึ่งยังไปเดินไปแล้วครับเรียกว่าแหลมเทียนนะครับก็เป็นจุดดำน้ำสำหรับฝั่งขอดแตนเรานะครับที่จะเห็นง่ายๆก็อย่างที่บอกนะป่าเดี๋ยวเราจะเห็นมันจะขึ้นมาตรงบริเวณเหนือน้ำเลยใกล้ๆผิวน้ำนะครับส่วนที่เหลือที่ลึกๆลงไปก็จะเป็นแนวปะการังมีปะการังสมองพวกนี้เขากวางเล็กน้อยเดี๋ยวเราลงกันไปนะอากาศกำลังดีคลื่นก็น้อยน่าจะสงบไปเลยนะครับพี่สโนว์ก็ลิ้งไปนู่นแล้วเดี๋ยวตามไปลงน้ำลงน้ำบางสิ่งอาจเปลี่ยนไปสิ่งที่ฉันรู้สึกเวลาที่ฉันพ้นผ่านวันนี้จะกลับขึ้นมาอีกได้ไหมถ้าเรายื่นมือมาจับกันไว้รอยดวงใจครับหลังจากที่ดังกันไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับตอนนี้ทุกคนทยอยกลับกันมาแล้วนะครับก็สนุกดีครับน้ำใสดีแล้วก็แดดแรงเราทำให้เห็นได้ง่ายๆนะครับมองไปได้ลึกก็เท่าที่เจอก็จะมีสลิดหินนะครับมีปลาทูแล้วก็ปลาพวกปลานกแก้วกระเบนบ้าง 2-3 ตัวนะครับสนุกดีที่เหลือว่าไงน้ำเค็มมากเลยนะ ไม่จืดเลยครับแน่นอน คุณบอยยังอยู่ยังสนุกอยู่ตรงนี้ว่าไงพี่มีเป้าเป็นของตัวเองนะฮะวันนี้
แสนก็นี่เราก็เกือบจะ5โมงละที่เห็นนี่ก็เป็นแนวหาดยาวทั้งหมดนะครับก็จะมีต้นมะพร้าวเงียบสงบเกือบจะสงบมากนะครับเพราะหมู่บ้านนี้มีแค่หมู่บ้านเดียวทั้งเกาะนะครับโรงเรียนก็มีแค่โรงเรียนเดียวนะครับเราก็จะพักกันบริเวณด้านฝั่งนู้นของเกาะเดี๋ยวก็รอดูนะว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะทำให้เราเห็นว่าความเป็นสมุยนี่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเสน่ห์ของสมุยคือทิวของต้นมะพร้าวแต่ว่าตอนนี้ที่เกาะสมุยนี่มะพร้าวจะลดลงแล้วครับว่าเกาะแตนนี่ยังคงเอกลักษณ์อยู่พี่เกียงไกรครับทำอะไรครับก็เราเป็นฝ่ายทะเบียนครับวันนี้ครับก็นานๆเพื่อนกันมาทีแล้วก็ติดมา